สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สอนอบสสิบที่รักนับถือและผู้สนใจทุกท่านคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งภาพของผู้สำเร็จการฝึกอบรมเสริมตามหลักสูตรนักบริหารระดับสูงรุ่นที่10หรือสอนอบสสิบสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ขอให้ภาพเหล่านี้อยู่ในความทรงจำที่ดีของพี่น้องสอนอบสสิบและผู้สนใจทุกท่านค่ะกระทรวงการคลังจำนวน13คนได้แก่นายทวีชัยลิยี่เกผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิราชพัสดุกรมธนารักษ์นายพรชัยควรประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมธนารักษ์นางสาววิลาวัณย์วีรกุลผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์นายชัยวัฒน์ศรีสมนึกธนารักษ์พื้นที่แพร่กรมธนารักษ์นางนิโรบนแวววับสีเลขานุการกรมบัญชีกลางนายธนพัฒน์พงษ์อารามนายด่านศุลกากรเชียงดาวกรมศุลกากรนายชัยรัตน์จันโชติเสถียรสรรพากรพื้นที่อุดรธานีกรมสรรพากรนายธงชัยศรีสูงเนินสรรพากรพื้นที่นครปฐม2กรมสรรพากรนายจักรีพันธุรักษ์สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษกรมสรรพากรนางสุดาราชุมแสงสีสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17กรมสรรพากรนายนิรันดร์ประจวบเหมาะสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร5กรมสรรพากรนางวารุณีอยู่สุขสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกกรมสรรพสามิตนายฤทธิ์สยามานนท์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง